กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็รวมไปถึงวันเนี่ยอาทิตย์ถึงจันทร์เนี่ยระบุเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายน2526เวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันจันทร์นะถามว่าจะมีโชคหรือเปล่าการงานทำอะไรสุขภาพด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับของคุณพุทธก็สวยเช่นเดียวกันพวกงานขายตรงการเป็นคนกลางในหน้านะครับพวกเซลล์พวกนี้ใช้ได้หรือว่าถ้าทำในเรื่องของการลงทุนอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ส่วนทะเบียนรถเนี่ยดีนะครับคู่หน้า1-1คือราชาโชคความมีเสน่ห์ความสะดวกสบายแต่คู่หลังเนี่ยบางทีอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไป SMS จ้ะ78อันนี้เป็นคู่มิตรก็จริงแต่เป็นบาปพระเคราะห์ทั้งคู่นะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะ7และ8ครับ SMS ต่อมานะคะเลขบ้าน135ค่ะคู่สมพลนะฮะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ดีเบอร์โทรศัพท์มี92กับ14ใช้ได้ทั้ง2เลขครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพิมลนะคะถามเรื่องของโชคลาภ1มกราคม2519เวลาเกิดตี4ตรงระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับถามในเรื่องของโชคลาภด้วยพื้นดวงกับปีจรก็ต้องเรียนว่าไม่เด็ดระดาวการเงินเนี่ยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบด้วยฉะนั้นปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ10ตัวส่วนทะเบียนรถเนี่ย78คู่มิตรอย่างที่เรียนแต่เป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่ส่วนคู่หลังเนี่ยบางครั้งทำอะไรอาจจะไม่แตกต่างจากขนบหรือไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอันนี้แตะที่78และ0เลขบ้าน200ค่ะก็กันเหนียวฮะภัยอาเพศบริเตยูอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้เป็ดปิดที่คู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสวัสดิ์นะคะ11มกราคม2518เวลาเกิด 11:30 นาทีวันเสาร์ถามโชคลาภนะคะส่วนอาชีพจะทำก่อสร้างอยู่เป็นอย่างไรบ้างการเงินด้วยค่ะก่อสร้างของคุณเนี่ยก็มีหลายเงื่อนไขหน่อยนะครับก็อยากให้เน้นงานซ่อมเน้นการสับงานต่อจากชาวบ้านเขาถ้ามีการจรมีการเดินทางด้วยจะยิ่งสมรูปนะครับแต่ปีจรเนี้ยนะฝากหาจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารอาจจะขาดลูกน้องบ้างแหละนะครับหรือว่าลูกน้องทำปัญหาสร้างเรื่องหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นห่วงนะในแง่ของสภาพคล่องยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจด้วยวางแผนให้ต่อเนื่องเพราะย่าง42นั้นเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องไม่ดีเอาซะเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมานนะคะ2ธันวาคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงพุธกลางวันนะคะอาชีพทำอะไรดีเนี่ยทำมาหลายอย่างแล้วแล้วก็การเงินเป็นยังไงบ้างสักครู่นะครับความจริงเนี่ยดวงคุณถ้าสนใจศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีนะครับคุณจะคิดแล้วก็พลิกแปลงสิ่งใหม่ๆได้หรือว่าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมานะครับทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเด็ดแต่คงอาจจะต้องทำบุญมากหน่อยไอ้คำว่าทำมาหลายอย่างแล้วเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะทำในสิ่งที่ถูกโฉนกแล้วก็ได้นะแต่ในปีนั้นๆบางครั้งเกณฑ์งานมันเสียก็มีโอกาสต้องยุติต้องเลิกแต่ประเด็นสำคัญถ้ามันถูกโฉนกมันจะเลิกยากแล้วก็ถ้าจะกลับมาใหม่ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์26ค่ะ26สุภคคู่เสริมเสน่ห์ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจารุพรนะคะ22มีนาคม2516เวลาเกิด 11:30 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะบอกว่าขายอาหารตามสั่งมา19ปีอยากเปลี่ยนงานจะดีหรือเปล่าแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรบ้างอาหารเนี่ยถ้าถามว่าทำมาก็พอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าลองดูนะปรับให้มันสมรูปอาหารของคุณควรจะมีการแปรรูปยกตัวอย่างปลาร้าอย่างเงี้ยอาหารแปรรูปนะครับหรือว่าพวกหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งพวกนี้ถ้าคุณทำได้จะยิ่งสมรูปจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภัทรานะคะ28กันยายน2511เวลาเกิด 10:30 นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการเงินโชคลาภบุตรและสุขภาพ
ตอนนี้ย่าง47นะครับก็ถ้าไม่ได้มีถ้าบุตรไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะห่างไกลกันหรือจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยปีนี้มีระยะห่างให้กันบ้างแล้วจะดีนะครับแล้วก็คุณสุภัทราถ้ามีโอกาสได้ให้ทานคนชราขอให้ทำนะครับเหรียญ10เหรียญเงิน10บาททำตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง47นะครับย่าง48แต่น่าเป็นห่วงนะครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆเลยนะฉะนั้นหลังวันเกิดตอนนี้วางแผนให้ดีแล้วก็หลังวันเกิดถ้ามีโอกาสถวายชุดสังฆทานยาทำสักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันอเนกนะคะ25กุมภาพันธ์2520เวลาเกิดบ่าย 2:30 วันศุกร์งานบริการนะบอกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ผิดอยากรู้ดวงช่วงนี้แล้วก็เกณฑ์ในเรื่องการทำบุญด้วยดวงไม่เคยโกหกนะฮะกรรมการีเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เซฟตัวเองหน่อยนะครับในเรื่องของงานแล้วถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะไปทำซะส่วนในเรื่องของครบแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเกิดชัยปิยพล30พฤศจิกายน2549เวลาเกิดค่ะบ่าย 2:09 นาทีวันพฤหัสบดีเรียนอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องอุปนิสัยของน้องด้วยฉลาดแต่ใจอ่อนนะครับแล้วก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าเวลาเลือดจะไปลมจะมาก็ค่อนข้างเอาแต่ใจนะฮะแต่พื้นฐานจิตใจยืนยันเป็นคนดีแล้วก็บางทีจะแคร์คนอื่นด้วยนะแล้วก็ช่วยเหลือคนดูตัวเองก่อนนะอันนี้พื้นฐานนิสัยนะครับส่วนเรียนอะไรจันสวยนะครับก็เป็นลักษณะงานช่วยเหลือคนนี่แหละนะให้บริการ reception นะแอร์สจวดนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆก็ได้คุณครูประถมใบอนุบาลนะครับทำพวกชิปปิ้งนะ import exportทำเกี่ยวกับพวกทหารเรือตำรวจน้ำเนี่ยพวกนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาชื่อดีไหมคะปิยพลปอปาสละอิพลยอยักษ์สละอะพอพาลอลิงเกิดวันไหนใช้วักนั้นนำไม่เสียนะครับนะก็บริวารและคนรอบข้างจะให้การสนับสนุนนามสกุลสร้อยทองค่ะแต่เมื่อรวมกับนามสกุลไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นก็ควรจะปรับแก้และให้เริ่มต้นด้วยตัว3สอครับสอเสือสอบอสอคอหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอนหนูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปณิตานะคะ11กุมภาพันธ์2526เวลาเกิด 17:28 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองโชคลาภและหนี้สินปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง33ก็ยังไม่ค่อยดีนะ33ต่อถึง34เลยนะครับก็ผ่อนหนักเป็นเบานะครับช่วงนี้ให้ซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์มีดโกน8เล่ม8อันหรือ8ด้ามก็ได้สุดแท้แต่นะครับส่วนย่าง34นั้นซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์เรียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัด SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ9533อังคาร2ดวงเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักที่มากเกินพอดีก็ได้นะความเชื่อมั่นดื้อรั้นเกินไปอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับถามเรื่องของการเงินด้วยนะ8ธันวาคม2509เวลาเกิด 9:00 วันพฤหัสบดีค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับ 9:00คือด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็รับซ้ายใจขวาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะและปีจรเนี่ยย่าง49และ50ดาวการเงินเสียย่าง49นี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะจะเป็นช่วยช้างช่วยโคกระบือสุนัขจรจัดก็ได้สุดแท้แต่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพงษ์สุภานะคะ23มิถุนายน2504ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันศุกร์นะคะถามสุขภาพการเงินแล้วก็มีโชคใหญ่บ้างหรือเปล่า
มันต้องดูที่พื้นกำเนิดนะครับพื้นกำเนิดเกณฑ์เรื่องการเสี่ยงโชคของคุณนั้นไม่ได้เด่นเลยฉะนั้นอย่าไปคาดหวังแต่ปีนี้นะแต่ปีนี้การเงินถือว่าใช้ได้นะครับนะเกณฑ์การเงินถือว่าใช้ได้แม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วในแง่ของสภาพคล่องถ้าตั้งใจหาก็หาได้นะครับสุขภาพหลักๆก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราสูงวัยแบบนี้เน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดและปัญหาพวกไขข้อพวกนี้ต้องระวัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณน้อยค่ะ8มกราคม2515นะคะเวลาเกิด16นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็จะผ่อนรถหมดหรือเปล่า2ปีเนี่ยสำคัญมาก44กับ45นะดาวการเงินมันเสียทั้งคู่นะครับแล้วก็แต่ปีนี้ผมยังมองว่าพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับฝากเสริมหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้มีโอกาสได้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดขอให้ทำแล้วก็หลังวันเกิดย่าง45นั้นถวายในเรื่องของพวกของมีคม2ปีนี้จ้ะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคุณวาสนาเกิดวันที่17ตุลาคมนะคะ2504เวลาเกิด19นาฬิกาวันอังคารครับสุขภาพค่ะถามทั้งภาพรวมแล้วก็ปัจจุบันด้วยตอนนี้ย่าง54แล้วคงจะเตือนเรื่องอะไรดีนะครับสุขภาพของคุณเนี่ยทั้งจันทร์กับพุธเสียแล้วก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงอีกกลุ่มหนึ่งไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันนี้คือหลักๆเลยนะครับแล้วก็แอบชำเลืองพวกปัญหาพวกระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับส่วนปีจอนี้ถ้ายังทำงานอยู่ภาพรวมก็ต้องถือว่ารับผิดชอบได้แต่ให้ระวังพวกภาระหน้าที่ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆก็ไม่ต้องรีบร้อนนะหรือถ้าจำเป็นต้องทำอะมัสจริงๆก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไประวังจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารนะครับปีนี้หาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เพื่อนน่ะยืมเงินไปจำนวนหนึ่งอยากรู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าพยายามพูดคุยคือเดทเนี่ยนะเดทเกาะอริก็คือลูกหนี้แข็งทวงลำบากแต่ก็ต้องบอกว่าพยายามพูดคุยในช่วงเวลานี้ก่อนถึงตุลาคุยดีๆนะเพราะเขาแข็งคือขยันถามด้วยไม้นวมถามเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของเพื่อนเองเขาอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องขึ้นนะเน้นนะคุยดีๆแข็งแล้วคุณจะไม่ได้จ้ะมาเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเรื่องงามยามดีในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับก็กระจุกอยู่ในช่วงวันอาทิตย์ที่22ผ่านไปแล้วนะครับมีวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่29มีนาคม2558เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันลอยนะครับหมายถึงประกอบการมงคลอะไรก็จะจบรวดเร็วไม่ติดขัดดีทีเรียงหมอนก็เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรทางกาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยสิ้นเดือนเลยครับอังคารที่31มีนาคม2558เป็นวันฟูฮะความรุ่งเรืองเบ่งบานขนมถ้วยฟูนะครับแต่อัคนิโรธตกในอิสตรีขอให้ผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 น.ถึง 14:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้นะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์การที่ Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นะคะส่วนคุณผู้ชมไม่ต้องการส่งทั้งคำติชมแนะนำหรือว่าดวงชะตาเข้ามานอกจาก SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วจดหมายนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ email address แล้วก็เว็บบอร์ดก็สามารถส่งดวงชะตาหรือว่าคำถามเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้เราก็จะนำมาตอบในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะใครที่เตรียมตัวหรือว่าลงทะเบียนแล้วนะคะที่จะไปร่วมการบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันได้ที่สภากาชาดไทยนะเวลาประมาณนะก่อน9โมงนะคะทานอาหารใช้เรียบร้อยเลยและบางท่านอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเราไม่เคยบริจาคเลือดมาก่อนเนี่ย
เราจะบริจาคเลือดได้ไหมเขาจะมีการตรวจเช็คก่อนหรือเปล่าก็เบื้องต้นพอไปลงทะเบียนแล้วเขาจะมีการตรวจเช็คก่อนนะว่าร่างกายของคุณพร้อมหรือว่าไม่พร้อมแค่ไหนบางท่านเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่พร้อมก็มีวิตามินนะไปให้ทานบำรุงกันด้วยจ้ะก็ทำตัวเหมือนปกติฮะทานอาหารมื้อเช้าไปอย่างที่มวยเรียนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงของมันพักผ่อนให้เพียงพอสำคัญมากแล้วก็หลีกเลี่ยงกลุ่มยาคลายอักเสบคลายกล้ามเนื้อแก่อักเสบปฏิชีวนะนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมานะครับแล้วก็บุหรี่เนี่ยก่อนและหลัง1ชั่วโมงการเดินทางถ้าใครไม่สะดวกที่จะขับรถไปง่ายๆครับใช้ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถ้ารถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดงเดินขึ้นไปทางอังรีดูนังสภากาชาดไทยหรือว่าขึ้นรถใต้ดินนะครับผมจำชื่อสถานีไม่ได้แต่ให้บอกในตรวจนะว่าจะเดินทางมาที่จตุรัสจามจุรีก็ขึ้นปุ๊บเดินมานิดเดียวฮะก็จะเจอสภากาชาดไทยแล้วครับพรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะคะก็ช่วงเช้าเป็นการบริจาคเลือดส่วนช่วงบ่ายนะคะก็เป็นการตรวจดวงชะตานะโดยอาจารย์พรพจน์ในหลักประเสริฐเองนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ตั้งใจที่จะไปร่วมพิธีนะคะไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้นะคะจะเริ่มในวันที่4เมษายนแล้วก็วันที่5เมษายนที่กัตนาบูวิทาวศรยาจังหวัดนครปฐมนั่นเอง1ปีมีครั้งค่ะในการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะเรามารวมใจกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะผู้อะไรไม่คิดเท่ากับพ่นยาพิษใส่ตนเองโกรธคนอื่นก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ